วัสดีค่ะออยนะคะพบกับออยนะคะในคลิปนี้นะคะก็มีวิธีทาปากแบบเกาหลีนะเป็นเทคนิคนะคะของการทาปากแบบที่ออยทาอยู่ทุกวันนะคะมาแนะนำนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้การสนับสนุนนะคะมาจากแบรนด์เบอร์เน่นะซึ่งได้ลิปมาทั้งหมดเนี่ย12สีด้วยกันค่ะ Wow. คือแบบเยอะมากซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะมาสวอชสีให้ดูกันนะคะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปพี่ออยสวอชสีเอาไว้ให้ดูนะ Just a picture I'm a daughter and a sister Sometimes ก็อันนั้นนะคะคือรูปที่ออยสวอชสีไว้แล้วนะคือจะบอกชอบสีลิปของเขามากนะเดี๋ยววันนี้นะจะมาทาให้ดูเราจะมาลองสีไหนกันดีเดี๋ยวออยจะมาลองสี11ให้ดูนะเป็นสีออกโทนน้ำตาลน้ำตาลนะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะคือวิธีทานี่นะคะเราจะทาแค่ด้านในริมฝีปากนะเสร็จแล้วก็ใช้มือนะคะเกลี่ยๆเบนๆให้ทั่วปากนะคะเทคนิคนะคะในการทาลิปแมทของออยนะคะก็คือว่าออยจะทาลิปมันนะคะเป็นแบบลิปมันเป็นวาสลีนหรือว่าเป็นแบบของลิปมันอะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะเพื่อให้ปากเรามันชุ่มชื้นนะคะก่อนที่เราจะทาสีปากนะออยจะมาทาสีหนึ่งๆให้ดูนะคะจะทาด้านในริมฝีปากก่อนนะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะทาแค่นี้นะแล้วก็มิมก็ทาด้านในริมฝีปากนะคะแล้วก็ใช้ BP มิมปากนะคะเพื่อให้ลิปมันขึ้นไปติดด้านบนนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยเกลี่ยๆเบนๆนะคะเสร็จแล้วก็เติมตรงที่ยังไม่ติดสีนะThere's more to me than people know Some days I'm broke Some days I'm rich นี่ก็จะได้สีประมาณนี้ก็จะได้สีเป็นประมาณนี้นะโทนส้มๆออกแบบว่าตุ่นๆเนาะสีสวยอ่ะชอบสีนี้มากก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะลองอีกสีแทบไม่หลุดเลยอ่ะแห้งไวมากเดี๋ยวจะลองสีส้มนะคะคือพยายามเขี่ยให้เขาอะไปทั่วบริเวณขอบปากนะคะความที่เราเน้นทาที่กลางตาเนาะไอ้กลางปากเนาะแล้วก็จะพยายามเบนให้ทั่วขอบปากนะคะเนี่ยตรงขอบขอก็จะมีความแบบว่าฟุ้งๆเป็นสาวเกาหลีเลย wow. นะจ๊ะนี่นะคะก็เป็นสีส้มคือจะบอกว่าชอบทุกสีเลยมีทั้งโทนสีอ่อนโทนสีเข้มค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเทคนิคในการทาปากแบบว่าขอฟุ้งๆเป็นสาวเกาหลีนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะจะได้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะเพื่อที่ไม่ให้พลาดการรับชมคลิปต่อไปนะคะเวลาออยมีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนไปบอกนะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ